ครับจังหวัดตราดหลังไปตั้งเกมครับออกลูกมาทางปฏิพลตันทีมครับแม่โดนฉกไปได้ครับทิ้งกันมาดีครับแต่ว่าจับไม่อยู่ครับบอลล้นมาที่นนทบุรีนนทบุรีบอลมาที่สตัดครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ดาวซันโบประจำทีมพูดไม่ทันขาดคำเลยครับสตระสระวงครับจัดไปแล้วครับ1ต่อ0ครับรอบรองชนะเลิศนี่ก็ยิงไป4ลูกยิงใส่ตรังนะครับ9-1เนี่ยครับดูครับคล่องตัวมากครับหลบมา2แล้วซัดจังหวะนี้แม่บอลเรียดครับล้มไม่ทันครับผู้รักษาประตูฉลับนิดนึงด้วยครับเสียจังหวะไปขอสั่งครับจะคิกอินเข้ามาปัดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแรงครับเป็นหมายเลข9นะครับมินทดาพิรมอยู่ครับบวกประตูที่2ให้กับนนทบุรีเข้าชาร์จได้เร็วกว่าดูภาพช้านะครับเปิดเข้ากลางมาแล้วโอ้โหเนี่ยออกมาไม่ทันครับทางด้านของสิริชัยวนาสอนแล้วตัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยหมายเลข11อย่างที่มาก่อนผมหน้าก็ไม่ทันนะโดนจิ้มเข้าไปง่ายๆเลยยิงเข้ามาครับตรงกลางยังไงครับตวัดยิงลูกนี้เอาจนได้ครับ3ต่อ0เป็นทางด้านของสตัดสะวงคนเดิมนะครับทีมจังหวัดนนทบุรีทำไป2ลูกครับเกมนี้ยิงลอดขาครับสตัดครับจะพิกอินเข้ามาแล้วก็ลูกวีดเป่าหมดเวลาการแข่งในครึ่งแรกนะครับทางด้านนนทบุรีครับนำอยู่นะครับนำจังหวัดตราดอยู่3ต่อ0แต่คู่แข่งของเขาก็ของแข่งครับนนทบุรีนี่รอบรองชนะเลิศถล่มตรังไป 9-1 ครับอย่างได้คลิกเตะมุมอีกครั้งครับตวัดยิงอีกครั้งนึงวิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหพาคริสเตียโนโรนัลโดครับหมายเลข11พาสันเพียรผลครับบวกประตูที่4ให้กับนนทบุรีครับพยายามเซฟด้วยขาครับสิริชัยวนาสอนแต่ว่าไม่ไหวครับความแรงของลูกเป็นประตูที่ทำให้นนทบุรีคลายความกดดันไปพอสมควรครับหนีห่างออกไปเป็น 4-0 ครับเนี่ยครับโดนขาแล้วมันก็ยังด้วยความแรงครับบอลก็ปลิ้นเข้าประตูไปที่เสา2จังหวะชุลมุนแบบนี้ต้องระวังนะครับปั๊มแล้วบอลหลุดกรอบออกไปผู้ตัดสินความสั้นๆมาครับเล่นกันถึงกลางสนามโดนฉกมาอีกครั้งครับนนทบุรีอ้อมมาจังหวะนี้สับขาหลอกเรียบร้อยสุดคมเลยครับหลอกจะโยกไปขวาแล้วหักเข้าซ้ายสะกดด้วยซ้ายเลยครับอิทธิเดชจันทรงครับ5ต่อ0มาถึงนาทีนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเหรียญทองกว่า 80% แล้วนะครับ50แบบนี้แล้วก็อยู่ในช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วดูครับดูสเต็ปครับนี่ครับหลอกเข้าซ้ายแล้วซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหเข้าหน้าต่างเลยเบียดเสาเข้าไปเลยหกมาได้ครับอิทธิเดชอีกครั้งหนึ่งไหลมาไหลมาลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหหลุดตำแหน่งไปแล้วครับสิริชัยเกมรับมีปัญหาครับแล้วก็โดนสราวุฒิจันทร์ครับบวกประตูที่6เข้าไปได้ประตูเดินเล่นหมายเลข12เสียง่ายครับทางด้านตากน่าจะต้องขอเวลานอกก่อนครับและทีมจังหวัดตากขอเวลานอกดูครับง่ายๆเลยครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ซัดเข้าไปง่ายๆครับทางด้านของสราวุฒิจันทร์เกมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วปฏิหารเกิดยากซะแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้สนับสนุนดีๆครับที่ทำให้เราถ่ายทอดสดกีฬาดีๆสู่สายตาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเกมที่แล้วซัดไป4ลูกอ้าวเป็นโอกาสของนนท์เอาเป็นโอกาสของทางด้านป่าครับแล้วอ้าวเลยครับไล่มาแล้วห่างๆครับทางด้านของปรีชาเวียงจันเพชรครับหมายเลข6ครับปรีชาเวียงจันเพชรโอ้ต่อมาในช่วงเหลือประมาณ2นาทีเศษๆนี่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับในการไล่มาบอกว่ายากก็ยากครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามาเร็ว
กินเข้ามาครับนนทบุรีย้อนกลับมาที่อิทธิเดชอีกครั้งหนึ่งอิทธิเดชแม่ลอดขามาครับสวยจังหวะนี้กระชากขึ้นมากระชากขึ้นมาป้ายมาตรงกลางแล้วก็เสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นแล้วนะครับเป็นอันว่านนทบุรีครับคว้าเหรียญทองไปครองนะครับด้วยการเอาชนะจังหวัดตากไปได้6 ประตูต่อ1